มึงอ่ะแม่เขาตีกูสักหน่อยหรอโอ้โหมึงก็แม่เขาตีกูหน่อยอ่ะปั้นนั่นหนูดูอยู่มันอยู่ไหนวะไม่ได้ยินเหมือนเสียงรถเลยใครได้ยินได้เสียงรถสปอร์ตอยู่ข้างล่างพี่เห็นละรถอะไรวะไอ้มันวิ่งมีคนวิ่งขึ้นมามีคนวิ่งขึ้นมาเห็นป่ะเห็นป่ะเนี่ยทำไมไม่ให้ฉันลงไปได้เขาฆ่าฉันเราเหมือนเรากลัวเลยอ่ะมึงของสกปรกมันติดตัวเห็นป่ะขึ้นรถมึงกูใส่อยากทำสตอรี่ไม่เขาตีหน่อยหรอเธอแต่หนูไม่มีอะไรจะเสียเลยมาคนเดียวอีกเหรอไม่มาคนเดียวจอดรอข้างล่างมันน่าจะมาหาไงมาตามหามาขโมยรถเอ้ารถหายเฉยจริงเหรอทำไมต้องเอารถมึงไปอ่ะแล้วคือล้มมัวซัวได้เหรอเขาเรียกว่าอะไรวะรถเลยพี่มาเปิดเป็นไงมือสองเขารู้แล้วว่าเราอยู่นี่เขาน่าจะไปเรียกเพื่อนมากับโอกนั่นใครก่อนนัวมาแล้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 วอุ้ยกลัวแล้วเนี่ยเด็กมาเต็มหมดกลัวแล้วอ่ะโดนล้อมอ่ะโดนล่าแล้วเว้ยจีเจ๊ว่าเฮ้ยขึ้นมาก็ต่อยไม่เรากลัวอะไรอ่ะทำไม่ได้แค่เนี้ยกลัวไหมอ่ะไม่ได้ทำอะไรได้กูเห็นทำได้แค่เนี้ยไม่ทำอะไรได้เลยคือเนี่ยเขาก็พาเจ๊ไปก็พาไปดีกลัวอะไรอ่ะเอาไปเลยไม่บอกเลยไม่มีปัญหาอะไรกับกูหรอดิไม่ซีเรียสเอากูไปไม่มีประโยชน์เจ๊ว่าเจ๊ง่วงหรอมึงกลัวอะไรเนี่ยมึงกลัวอะไรกันไม่ได้กลัวมันเปลืองข้าวหมูคือกูไม่เห็นมันทำอะไรได้นอกจากเดินมาแทงเนี่ยเอาจริงยายพี่อู้นักเลยพี่ก็ไม่ค่อยชอบฟาร์มอ่ะจะมาฆ่าพี่ตายพี่ไม่ยิ่งไม่ได้ฟาร์มอีกอย่าทำให้พี่อู้กว่านี้เลยพี่ยังขี้เกียจอยู่อะเห็นกูไหมเนี่ยอะหยุดเล่นบทผัวเมียก่อนถึงจะตายไหมเนี่ยไม่ใช่ล้อก่อนสิเพราะว่าถ้าอย่างนั้นอะเอาศพไปเลยโดยที่ไม่มีรถอะมันก็จะลงมาแทงลุปะเสร็จแล้วเราก็จะอันจริงปล่อยกูนอนไว้อีกก็ได้นะไม่ได้อะแล้วคนอื่นอะปุ๊บไปเอารถครับพ่ออุตส่าห์ไม่เข้ารถอุตส่าห์อยากให้คนอื่นเขามีสตอรี่กันเขาไม่พูดกับกูสักคำเลยอ่ะเขาเล่นไม่ได้เล่นสไตล์เราอยู่แล้วก็ทำใจวันหลังไม่ให้เล่นสตอรี่ด้วยแหละถ้าไม่พูดด้วยอ่ะค่าตัวเราแพงบอกไปค่าตัวกูแพงที่หลังไม่ให้แล้วอุตส่าห์วันนี้อุตส่าห์ให้เล่นสตอรี่ให้ข้าเนี่ยแต่ไม่พูดกับกูสักคำเลยวันหลังไม่เล่นด้วยแหละงอนน่าจะโดนอุ้มเปล่าน่าจะมันน่าจะมันแซ่อังรู้มีรูปรู้มีรูปให้รู้เอาทำไงกูก็บีเอารูปที่แป้งโดนเลยก็แจ้งความได้แจ้งความได้ตอนนี้แจ้งไปเลยโอเคมีดีนี่ใช่ป่ะเดี๋ยวหนูจะการยิงซะป่ะสุดปังเลยแม่คือหลักฐานคือเราต้องส่งในเบอร์เหรอคะก็เขาเดี๋ยวเขาหาว่าเอ๊ะอะไรก็แจ้งตำรวจเลยเขาก็จะไม่โอเคหรอกเออเจ๊เขาเรียกว่าโหแตกงงอ่ะอุตส่าห์ให้แบบว่าให้เล่นสตอรี่อุตส่าห์ไม่แบบป๊อตแบบเออวิ่งหนีนางเลยนะอุตส่าห์ยืนให้แทงเลยนะเขาบอกว่าคำว่าจบพูดเบาๆก็แต่เขาไม่จบอ่ะมียิ้มแผ่นช่วยได้ล่ะอะไรอีกอ่ะเขาไว้ยอดโดนมาอยู่ลิเบอร์ตี้โดนตำรวจมีไหมเนี่ยตำรวจมีให้ประชาชนน้อยเนาะช่วยเหลือไหมเนี่ยตำรวจมีที่ไหนกูจะไปตกปูนยังไม่มีใครมาเลยกูเลย15ทีอ่ะต้องให้ตำรวจมาเก็บดีเอ็นเอให้ไวๆนุ่นรำกันอยู่เนาะลำใครลำวะไปจีจี้เดี๋ยวไปหาตำรวจจะไม่พูดสักคำเลยบอกโอ๊ยตำรวจโอ๊ยโดนแทงอ่ะกูไม่รู้กูเข้ามาเนี่ยกูจะตายวันหนึ่งกี่รอบกูก็ไม่เข้าใจเอาถ้าเป็นความเป็นจริงนะถ้า
โดนปากฉลามขนาดนี้นะหมอไม่รับเย็บแล้วหมอบอกขึ้นเมนไปเลยฉันคุณจะแทงที่ไหนนักหนาวันนี้กูตายกี่รอบแล้วเนี่ยเก็บดีเอ็นเอหน่อยได้ไหมคะเก็บดีเอ็นเอหน่อยเนี่ยเขาจะแล้วเรียกหมอให้หน่อยค่ะจินนี่เดี๋ยววางเขาทีค่ะออกทีนึงบอกไหมคะหมอครับขอหนึ่งท่านที่สนในเมืองครับที่ต่อมาไม่ได้บอกใครได้เออพวกตำรวจเองทำไมรับผิดก็เล่นกับเอ็ดบินเลยเล่นยาใส่เราอยู่หนักหรือว่าไงใช่ไหมหมอยเห็นเราไหมหมอยจำได้ป้าที่เราตายทุกวันเลยอะหมอโอ๊ยหมอเดี๋ยวซิลิโคนแตกอย่าตุ๊บตรงนั้นแรงอย่าปั๊มแรงขนาดนั้นอย่าปั๊มแรงมันโดนใจค่ะเปล่ามันโดนนมกูได้แหละเอาหรอหมออย่าจับแรงสิโอ้โหไอ้วันหนึ่งกูจะต้องบดค่าหมอไปกี่บาทวะ300แล้วกันตอนนี้ไม่มีค่ะเก็บกับไอ้หัวไอ้เนี่ยคารูเนี่ยอ่ะคารูมึงใส่เสื้อเหมือนลายนี่เลยอ่ะหมาหนังหมาหมาดาเมเชียนอ่ะเออหนังหมาเออกูเรียกมึงเปลี่ยนใหม่ดีกว่าหนังหมาฮัลโหลว้ายหมอยโดนทำร้ายหมอเอาหมอก็แหละหน่อยแต่คุณตำรวจชื่ออะไรอ่ะไอ้หอมเนี่ยไอ้หอยอ๋อไม่ใช่ไอ้ผิดเลยสมมุติว่าเราเคยเจอกันในฝันเอางี้ป่ะเรารู้ว่าเป็นคนไปน้องน้ำวันนั้นน่ะเราพาตำรวจไปแตกเราสอนนอนเลยเขาจะไปเอาเนี่ยคนที่ชื่อแป้งชมที่น้องน้ำก่อนที่เหลือ2นาทีแล้วกูต้องลงไปดำน่ะเออแล้วคือตำรวจเสียตังค์ 200,000ใช่หรอใช่ใช่แต่ตอนนี้ตำรวจจะโดนเยอะขึ้นแล้วทำไมสองแสนเลยเหรอเนี่ยคุณตำรวจคือหนูแบบหนูอะหนูเศร้ามากเลยอะค่ะหนูไม่แบบหนูไม่มีทางสู้เลยอะค่ะเพราะว่าหนูไม่มีอาวุธเลยที่นี่อะฮะสงสัยใครใช่มีเจนนุ่นโบแล้วอีเซิร์ฟที่คือล่าสุดที่น้องส่งมาเจนบอกคือน้องบอกว่าโดนตีอยู่เออคือให้ออกหมายเรียกคนชื่อเจนมานี่ใช่ไหมเจนคนเดียวหรือมีใครอีกเดี๋ยวขอปรึกษาเอาอีโทรศัพท์ไม่อยู่กูมึงโทรหามารีดิว่าจะเอายังไงเพราะว่าหอมมากเอา DNA อัพโหลดไปแล้วแล้วเป็นไงสรุปใครแทงกูมันยังสรุปไม่ได้จนก่อนเราจะเรียกผู้ต้องสงสัยก็คุณหอยหอมคะตามภาพเลยค่ะที่ส่งไปอะค่ะก็แจ้งหมดค่ะหอมดูรูปแล้วแต่ว่าเขาใส่หน้ากากอะไรเงี้ยแล้วก็คือด้วยความที่หอมมาปกติรู้จักแต่ผู้ชายชะนีไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่ก็เลยยังไม่รู้ว่าใครบ้างก็เลยถามว่าตอนนี้เรามีเรื่องหนูไม่ค่อยรู้จักแก๊งนี้เลยเอาเลยก็ประกาศมาเลยค่ะคนที่สงสัยนะคุณเบฟคุณเจนคุณอะไรอะประกาศมาให้หมดเลยเจนใครบ้างเจนุ่นโบยวงวาเลนไทน์มึงประกาศไปเลยวงวาเลนไทน์มาเจนคุณเบฟมึงประกาศว่าวงวาเลนไทน์มาสอนนอเดี๋ยวนี้มันมีแก๊งชื่อวาเลนไทน์เดี๋ยวเขามาทำแก๊งเจนค่ะหนูชื่อเจนมากับนุ่นแล้วก็มากับโบเหนื่อยว่ะมึงงานที่กูหมดแล้ววันนี้กูต้องนอนเยอะแน่เลยอะจิมเอาไงดีนั่นก็น่าขับปาประกาศไป3คนก่อนเดี๋ยวเขาก็ดึงคุยให้หน่อยคนนั้นนะเออเดี๋ยวนะเบฟเจนใครคนสรุปอีกคนที่แทงกูอ่ะเบฟเจนแล้วใครอีกคนนึงแล้วคนที่ชื่อเบเบ้คือใครอ่ะเบเบ้นะเบฟเจนเบเบ้รออีดอกอะไรอีเบฟกับอีเบเบ้ไม่ใช่คนเดียวกันหรอคนครับเอ้าหอยถ้าเกิดเขามาที่นี่แล้วเดี๋ยวผมจะให้ตำรวจเอา DNA เขาลงไปอัปโหลดว่ามันแมทกับของเจ๊แป้งไหมอ่ะฮะแล้วถ้ามันแมทอะค่ะเขาก็คือคนหลายเราก็จะดำเนินคดีอะค่ะดำเนินคดีมีอะไรบ้างคดีตรงนี้ก็จะเป็นคดีทำร้ายร่างกายเราได้ต่อยส่วนหรืออะไรไม่ได้ค่ะอยู่เฉยๆเหมือนหุ่นเพราะนั่งเมาตัวเองอยู่ฮะพออะไรนะครับไม่ทำอะไรเลยกูยืนของกูเฉยๆเพราะกูคิดว่าเขาจะคุยกับกูเขาไม่คุยกับกูมาถึงก็ช่วงกูเลยฉะนั้นกูก็ไม่ได้ทำอะไรเลยถ้าเขาบอกว่ากูต่อยคืนกูจะเย้ด้วยทีหนึ่งจริงหยิกแม่งเลยอ่ะสรุปอ่ะกูไม่ทำอะไรต่อแล้วไงต่อทำร้ายร่างกายเขาทำร้ายร่างกายทุกอย่างเขามีอะไรหายไหมคะของในตัวมีอะไรไหมกางเกงไหนฮะอันนั้นเรียกค่าเสียหายไม่ได้ไม่ได้โดนกระทำชำเราอ้าวเหรอแต่กูอยากเรียกค่าเสียหายอ่ะนูบี้อันนี้เขาสามารถเรียกค่าก็กูตายฟรีอ่ะกูไม่ได้ทำอะไรเลยอ่ะของในตัวหายหรือเปล่าครับไม่หายของในตัวไม่หายอ่ะฮะแล้วเรารู้ไหมว่าเป็นใครทำกูรู้ตามคนที่ออกหมายเรียกอีแก๊งเซนุนโบย
ก็หลักฐานก็ส่งไปไงไปใน Twitter ในแล้วไปเรียกค่าเสียหายไม่ได้อ่ะกูเจ็บกูตายฟรีนะทำร้ายแป๊บนึงเดี๋ยวดูกฎหมายแป๊บเป็นการทำร้ายร่างกายคิดว่าน่าจะได้น้อยฝากเถิดนะคนดีมาเถอะผมมาแล้วเดี๋ยวรบกวนเซิร์ฟข้างในสนอค่ะได้เลยครับได้เลยได้เลยไปเล่นสักกับมาตั้งครับทำไมหน่วยอยากกระพือแข่งกระไซบีเรียนกองชิงกับยศกระพือแข่งเป็นไงนี่กูยังต้องอยู่อีกเหรอเอามาเข้ามาครับมาเอ้ามาสิเข้ามาสิเอาใครเกี่ยวอีกไหมไม่เกี่ยวล็อกแล้วนะอ้าวแล้วกูล่ะอ้าวเข้ามาสิเลิกใช่ไหมใช่ค่ะเรียกมาทำไมเนี่ยผู้ชายแล้วผู้หญิงไม่มาคุณสวดทำไมอีคนแทงไม่มาเนี่ยคุณเซิร์ฟแค่บัมรถแค่เป็นมือเซิร์ฟไม่ได้ทำอะไรเลยอ่าใช่คิดไปเองนะอ้าวแล้วหอยหอมไปไหนวะหอยหอมไปข้างหน้าไปข้างหน้าไปไหนวะยังให้ตรวจไหมไปครับเคลียร์คดีข้างล่างครับอ๋อไม่ไหวแต่ไม่มีผมจะแทนแต่ก็แค่เหมือนคุณต้องสงสัยปะนิดเดียวนิดเดียวไม่งั้นไม่งั้นไม่ขอรับกลายเป็นกูรำคาญแล้วเนี่ยไม่ความรู้เบอร์เจอที่ว่าไม่ไหมผมเขาจะดึงเส้นในนี้กูนี่ไงไหนอ๋อเรียบร้อยเรียบร้อยตอบไปไอ้แจมเก็บดิกูเห็นกูไม่ได้เก็บขวดอะไรไปอ่ะคุณจะมาขวดอะไรบอลลงไปอ่ะเตยเนี่ยในรูปอ่ะแต่งตัวเหมือนเลยโอ้ไหนขอดูรูปหน่อยครับจะส่งไปยังไงอะคะเราเบอร์นั่นแหละก็ได้เมื่อกี้ยังร้องเพลงวัดใจไก่อยู่เลยนั่นมึงนะชิบหายลูกพี่กูเข้าตู้แล้วเขาลดส่งหลักฐานไปให้ตำรวจแล้วค่ะที่กล่าวหาว่าคุณเป็นคนทำได้เลยไม่คือคืออ่ะจริงๆคือเสียเวลาเขาอ่ะให้เขากลับไปเถอะอีกคนแทงมันไม่มาให้ตำรวจเรียกอีกคนแทงมาแค่นั้นแหละขอถามได้ไหมคุณตำรวจคือชีวิตกูเนี่ยมีค่าไหมถามจริงถ้าจะไม่ดำเนินอะไรกะไม่ดำเนินอะไรให้กูจะไปแล้วนะดำเนินชีวิตไม่ได้แบบว่างขนาดนั้นนะคะชีวิตกูไม่ได้เงินคือจะคุยกันเล่นก็คือแบบกูไม่ได้อยากเอาความเลยนะแต่คือแบบถ้าไม่ดำเนินก็อะไรให้กูว่าดำเนินอยู่ครับใจเย็นใจเย็นดำเนินอยู่ครับคือตัวแทงอ่ะไม่มามึงเข้าใจเปล่าพี่ฝากทำคดีต่อเออแค่นั้นแหละพี่ต้องไปเคลียร์ข้างล่างอีตัวแทงอ่ะเรียกไม่มาออกหมายจับมันก็ดีเถอะเดี๋ยวไปดูอังเข้าตู้ไหมเดี๋ยวหนูไปดูอังเข้าตู้ให้แป๊บนึงกูก็ไม่อยากรอแล้วกูไม่อยากเอาความให้กูรำคาญอ่ะเปิด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